้าภูมิใจรางวัลลูกกตัญญูพร้อมเปย์รถให้แม่ไม่เสียเซลล์คนแซวตาหอยแครงบัน20สิงหาคม2567 11นาฬิกา33นาทีอิงฟ้าภูมิใจได้รางวัลลูกกตัญญูพร้อมเปย์รถให้แม่ไม่เสียเซลล์คนแซวตาหอยแครงอยากให้มองความสามารถมากกว่าความสวยถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตของอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกกตัญญูโดยเจ้าตัวนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆเรื่องรวมถึงอีกหนึ่งความสามารถในพาร์ทของการแสดงที่ทุ่มสุดตัวไม่ห่วงสวยเผยหน้าสดจนถูกแซวว่าตาหอยแครงเพราะในหนังเรื่องวิมานหนามมีซีนร้องไห้ฉ่ำแต่สาวอิงฟ้าบอกไม่ซีเรียสอยากให้คนมองที่ความสามารถมากกว่าความสวยล่าสุดในงานรอบสื่อหนังวิมานหนามที่ SF World Central World มีโอกาสสัมภาษณ์อิงฟ้าโดยเจ้าตัวเผยว่าดีใจค่ะเราได้รับจากพระหัตถ์พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เอาไปให้คุณแม่ดูเขาดีใจมีชื่อลิซ่าด้วยเจอแม่น้องทุกคนลุ้นว่าน้องจะมาไหมอาจจะติดงานก็เลยไม่ได้เจอดีใจที่มีเราเป็นหนึ่งในนั้นเพราะคัดจากทั่วประเทศเลยเป็นกำลังใจให้เรายังไงบ้างสำหรับเราที่ดูแลคุณแม่คนที่ดีใจกว่าหนูคือแม่ดีใจร้องไห้เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ไม่ได้กันง่ายๆแฟนคลับให้กำลังใจเยอะไหมเยอะก็รอดูตอนถอนสายบัวตอนรับรางวัลวันแม่ปีนี้ให้อะไรนอกจากรางวัลที่จะให้คุณแม่ตอนนี้อาจจะดีเลย์วันแม่นิดหนึ่งเพราะต้องรอค่ะเป็นการพรีออเดอร์ซื้อรถค่ะตอนนี้รถที่ใช้อยู่ค่อนข้างมีปัญหาเลยจะซื้อให้เขาใหม่เป็นรถธรรมดาหรือเน้นใช้งานง่ายๆแม่รู้ไหมว่าลูกจะซื้อรถใหม่ให้น่าจะรู้แหละเรายังไม่ได้บอกคอนเฟิร์มชัวร์ๆแสดงว่าเลือกเองไม่ได้ให้คุณแม่ไปดูไม่เขาไม่ค่อยรู้อยู่แล้วด้วยแฟนคลับโฮเมทุ่มทุนสร้างเหมาโรงไปหลายโรงเป็นสิ่งที่เขารอคอยกันเราถ่ายกันตั้งแต่ธันวาคมมกราคมซึ่งเขาก็รู้ว่าหนูเต็มที่มากๆทั้งเราและแฟนคลับจะติดกันมากเวลาออกงานมีช่วงหนึ่งที่เราไปอยู่แม่ฮ่องสอนประมาณเดือน2เดือนไม่ได้เจอกันเลยเขาก็ทรีตหนูเหมือนลูกเตรียมรับตำแหน่งนางเอกร้อยล้านยกมือไหว้สาธุขอให้เป็นอย่างนั้นผลงานเรื่องนี้มันใหญ่สำหรับอิงฟ้ามากแค่ไหนทุกคนมันเหนื่อยมามากเราอยากให้ทีมงานอยากให้ผู้ใหญ่ได้สมหวังในสิ่งที่เขาตั้งเป้ากันเอาไว้หนูก็ค่อยๆกระเถิบไปทีละ100แล้วกันหวังว่าถ้ามันได้ออนทัวร์ทั่วโลกหวังไว้ถึง 1,000 เหมือนกันค่ะปลาสวายเป็นชื่อแฟนคลับเรามาจากไหนมันจะมีหลายๆงานพอเขาเห็นเรามาเขาจะวิ่งกรูมันเหมือนปลาที่เราโยนขนมปังเขาเป็นคนคิดกันเองด้วยนะแฟนคลับโอเคหรอโอเคค่ะเขาเป็นคนตั้งกันเองคนชมว่าหน้าสดอิงฟ้าสวยมากชมก็ส่วนหนึ่งแอบเห็นส่วนหนึ่งบอกเป็นหอยแครงเวลาหนูไม่แต่งหน้ามันเป็นคำที่เพื่อนก็พูดเล่นกันเลยไม่ได้รู้สึกซีเรียสหนูทำตามาเนาะฉันตามันก็ใหญ่อยู่แล้วเรื่องนี้ร้องไห้ดราม่าค่อนข้างเยอะวันที่ถ่ายก็ตาบวมตาปิดเราไม่ได้ห่วงสวยเพราะหนูอยากขายความสามารถให้คนจำเรายิ่งคนรู้สึกเป็นโฮเมคมากเท่าไหร่คนเห็นเราแต่งตัวพาร์ทนางงามแต่งหน้าเยอะแล้วอีกมุมหนึ่งอยากให้ลองเปิดใจดูว่าเราตั้งใจจริงๆไม่ซีเรียสคนแซวตานี้แหละที่ทำให้หนูมีทุกวันนี้เพื่อไทยยังจัดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งไม่เสร็จหมอมิ้งเผยมีบางพักส่งชื่อรัฐมนตรีมาแล้วการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 18นาฬิกา15นาทีหมอมิ้งรับพักร่วมรัฐบาลบางพักส่งชื่อรัฐมนตรีแล้วขณะที่เพื่อไทยยังจัดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งไม่เสร็จเมื่อเวลา17นาฬิกา
วันที่19สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยโดยมีแกนนำพรรคอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินนางมณพรเจริญศรีนายวิสุทธิ์ชัยนรุณร่วมประชุมคาดว่าจะมีการสรุปและหารือถึงตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคต่อมาเวลา 17:30 นาทีนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริยเดชอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากอาคารชินวัตร3หลังร่วมประชุมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรหมมินทร์ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคภูมิใจไทยพท.ส่งรายชื่อการันตีรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยได้รับแล้วหรือไม่ว่าครับมีอะไรผมก็ส่งต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่ามีบางพรรคส่งรายชื่อมาแล้วใช่หรือไม่นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวยอมรับว่ามีบางพรรคเมื่อถามว่าครบแล้วหรือไม่นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่ายังเมื่อถามว่าในส่วนพรรคเพื่อไทยรายชื่อรัฐมนตรีเสร็จแล้วหรือไม่นายแพทย์พรหมมินทร์กล่าวว่ายังอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเปิดชื่อ6รัฐมนตรีเพื่อไทยส่อหลุดเก้าอี้พิชัยมาริตไม่ขอรับตำแหน่งแล้วเปิดว่าที่รัฐมนตรีรัฐบาลอิงคุณสมบัติส่อมีปัญหาต้องส่งกฤษฎีกาสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีชี้ขาดอุ้งอิงยืนยันจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อเปิดโผคณะรัฐมนตรีบิ๊กป๊อดน้องบิ๊กป้องหลุดเก้าอี้สันติโยกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทจุลพันธ์คุมคลังธรรมนัสจ่อนั่งรองนายกรัฐมนตรีสภัสทักษิณลั่นต้องไม่มีวงสุวรรณในคณะรัฐมนตรีอิงอรวีสัจจานนท์โพสต์สุดเศร้าอาลัยชรินทร์นันทนาคอนขอดวงวิญญาณสถิตสวงสวรรค์บันเทิงวันที่20สิงหาคม2567 13:07 รักมานานรักไม่เคยเปลี่ยนและจะรักตลอดไปอรวีสัจจานนท์โพสต์คลิปสุดเศร้าอาลัยชรินทร์นันทนาคอนขอดวงวิญญาณคุณอาสถิตในสวงสวรรค์เบื้องบนเผยกว่า20ปีที่ได้ร่วมงานมานักร้องดังอรวีสัจจานนท์นักร้องหญิงผู้ร่วมงานใกล้ชิดชรินทร์นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับโพสต์ผูกพันสุดอาลัยว่าอ่านข่าวเพชรราชาวราชอาลัยชรินทร์นันทนาคอนคู่ชีวิตนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังแหวนสุดอาลัยตลอดเวลากว่า20ปีที่ได้ทำงานอยู่กับคุณอาจนรู้สึกท่านเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักมากๆรวมถึงอาอีทเพชรราชาวราชไม่มีคำใดจะสามารถจะอธิบายคำรักคำนี้จากหนูอรวีสัจจานนท์ที่เปี่ยมล้นในหัวใจตลอดมาจากตั้งแต่เกิดมาที่ได้ยินเสียงอาได้รักและได้เป็นเหมือนคนในครอบครัวจากการงานไม่มีคำพูดใดที่จะสามารถอธิบายความรักนี้ที่มีต่ออาได้เลยรักมานานรักไม่เคยเปลี่ยนและจะรักตลอดไปขอดวงวิญญาณของคุณอาสถิตในสวงสวรรค์เบื้องบนนะคะ